ฝีดาดลิงโรคที่กำลังสร้างความกังวลให้ใครหลายคนไม่น้อยเลยนะครับวันนี้หมอมอจะมาให้ความรู้กับทุกคนนะครับโรคนี้เป็นอย่างไรต้องระวังตัวเองยังไงป้องกันตัวเองยังไงบ้างไปดูกันเลยครับโรคฝีดาดลิงจริงๆแล้วไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเคยระบาดมากว่า20ปีแล้วนะครับเกิดจากเชื้อไวรัส Pox Viridae เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดฝีดาดในคนหรือไข้ทรพิษนั่นเองครับเชื้อไวรัสฝีดาดลิงสามารถพบได้ในสัตว์หลายชนิดครับโดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ในกลุ่มฟันแทะอาทิเช่นกระรอกหนูปลานอกจากนี้คนก็สามารถติดโรคได้นะครับโรคฝีดาดลิงแม้จะเป็นตระกูลเดียวกับโรคฝีดาดแต่มีความรุนแรงเยอะกว่ามากเลยครับส่วนใหญ่จะพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ห่างไกลของประเทศในทางตอนกลางและตะวันตกของทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ป่าดิบชื้นครับผู้ป่วยจะติดโรคนี้จากการสัมผัสโดยตรงจากเลือดสารคัดหลั่งตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อสัตว์ที่มีเชื้อกัดหรือควรและการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกครับในส่วนของการแพร่เชื้อจากคนสู่คนเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งทางเดินหายใจและผิวหนังที่เป็นตุ่มครับเมื่อคนรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัว 7-14 วันหรืออาจนานถึง21วันครับการเริ่มแรกมีไข้ปวดศีรษะและปวดตามกล้ามเนื้อต่อมน้ำเหลืองโตและอ่อนเพลียครับหลังจากนั้นประมาณ 1-3 วันจะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขาและอาจเกิดขึ้นบนใบหน้าหรือลำตัวได้ด้วยผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนองเมื่อถึงระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมาครับอาการป่วยจะมีระยะฟักตัวประมาณ 2-4 สัปดาห์ครับผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองจากโรคได้ครับเราสามารถเริ่มต้นจากการป้องกันตนเองได้เลยนะครับนั่นก็คือ 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งหรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า 2. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก 3. มันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อใกล้ชิดกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อหรือเดินทางเข้าไปในป่า 4. ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง 5. กรณีมีการเดินทางกลับต่างประเทศที่เป็นเขตติดโรคต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังจนอาการครบ21วันหากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับและทำการกักตัวแยกจากผู้อื่นเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อครับปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคฝีดาดลิงที่เฉพาะเจาะจงนะครับแต่สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษซึ่งสามารถป้องกันโรคฝีดาดลิงได้มากถึง 85% เลยล่ะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Channel ของเรากันด้วยนะครับบ๊ายบาย